สวัสดีครับพี่น้องไก่โครงการไก่บ้านสร้างอาชีพทุกท่านนะครับวันนี้จะมาขอทำคลิปเรื่องการเลี้ยงหนอนอีกสักคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ประสบความสำเร็จเรื่องการเพาะตัวพ่อแม่พันธุ์นะครับผมประสบความสำเร็จแล้วนี่ครับพี่น้องดูนะเห็นไหมครับตามผนังนะครับตามผนังพ่อแม่พันธุ์ก็จะออกจากรังเพาะเนี่ยครับรังที่เราเพาะไว้เป็นเวลาตั้งแต่วันที่4เดือนสิงหานะครับนี่ครับเต็มหมดเลยนะวันที่4เดือนสิงหาก็เนี่ยครับมันออกเป็นตัวแห้งๆแล้วโอ้เดี๋ยวโอเคนะครับพี่น้องเห็นไหมครับพอออกเป็นตัวไอ้เขาออกเป็นหนอนเป็นตัวใหญ่เป็นดักแด้แล้วก็จะไปย้ายไปอีกรังหนึ่งนี่ครับรังนี้รังนี้จะเป็นรังแห้งเขาก็จะไปเกิดเป็นแมลงวันลายนะครับเป็นแมลงวันตัวดำๆอย่างเงี้ยครับพี่น้องนี่คือขั้นตอนการทำนะขั้นตอนการเลี้ยงหนอนนะครับตอนแรกก็เอามาเป็นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก่อนครับเอาเป็นระดับแรกเลยดีกว่าเนาะระดับแรกมาเดี๋ยวผมพามาดูนี่ครับแรกๆเอาเป็นไข่มาเดี๋ยวนะพี่น้องรอแป๊บนึงนะครับนี่ครับผมเคยถ่ายลงคลิปไปแล้วแต่ว่าวันนี้ทำให้ดูละเอียดอีกทีนึงเนี่ยเอาเป็นไข่หนอนมาครับเอามาทำเลี้ยงนะครับเอาไปเลี้ยงด้วยเศษอาหารอันนี้จะเป็นเศษอาหารที่ผมไปเอามาจากบ้านพี่สาวเขาทำบุญนะครับโดยพี่สาวทำบุญก็จะมีเศษอาหารโน่นนี่นั่นก็เอามาโหถ้ามีเศษอาหารอย่างเงี้ยพี่น้องครับมันโตเร็วมากครับหนอนจะโตเร็วมากอันนี้ผมใส่ไป5วันเองนะครับ5วันนี้ผมตักไปเลี้ยงไก่อนุบาลแล้วนะครับถ้าพวกเราขยับรังมันนี่มันจะไม่เห็นตัวแล้วครับถ้าเราไปขยับนะเป็นว่าเมื่อกี้นี้พี่น้องได้เห็นแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยครับเดือนหนึ่งกับ1เดือนกับเราเลี้ยงมาเป็นอย่างเงี้ย1เดือนกับ5วันนะครับเดือนหนึ่งกับ5วันมันก็จะมาเป็นตัวแมลงวันอย่างนี้นะครับมาพอเป็นแมลงวันแล้ว2พอออกบินอย่างเงี้ยครับ2วันแรกนะครับ2วันเขาก็จะผสมพันธุ์กันแล้วก็จะวางไข่นะครับวางไข่เดี๋ยววิธีการให้เขาวางไข่ก็จะเป็นไม้หน้าสามหรือไม้แผ่นนะครับไม้แผ่นเรียบๆเอามาตัดเสมอกันแล้วก็วางลงไปนะครับวางลงไปให้เขาได้ไข่นะครับวางซ้อนกันเอายางมัดอาหารการกินของแม่พันธุ์จะไม่เป็นแบบนี้แล้วนะครับไม่เป็นผลไม้ไม่เป็นเศษอาหารไม่เป็นอะไรทั้งนั้นละเป็นนี่ครับพี่น้องเขาจะกินน้ำจากกินน้ำพวกเคบูบอยหรือน้ำตาลผสมน้ำที่เราสเปรย์ใส่ใบไม้ไว้นะครับใส่ใบไม้สเปรย์ใส่ใบไม้ไว้เขาก็จะมากินนะครับพี่น้องผมเนี่ยผมทำเอาไว้ถาดเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเยอะๆขยายไปเยอะๆผมก็จะทำอีกเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะทำเพิ่มอีกนะครับจะขยายถาดอาหารเพิ่มอีกให้เขาได้กินอิ่มๆเนาะให้เขาได้กินอิ่มๆเดี๋ยวก็เย็นนี้ผมก็จะเอาไม้ที่ตัดเอาไว้แล้วนะครับไม้ที่ตัดไว้แล้วให้เขาวางไข่นะเดี๋ยวเย็นๆผมถ่ายให้พี่น้องดูอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับขั้นตอนการใส่ถาดอาหารเพิ่มใส่ถาดอาหารเพิ่มกับใส่ที่ไข่เอาไม้ที่วางไข่ของเขานะครับพอเราได้ไข่หนอนเสร็จแล้วเราก็เอามาเลี้ยงเหมือนเดิมครับเอามาทำอย่างเมื่อกี้ที่ผมให้พี่น้องดูนะครับแปลกนะพอขยับแล้วเขาหายหมดเลยเนี่ยเอามาเลี้ยงอย่างเงี้ยครับพี่น้องเราก็เริ่มให้เขาให้ไก่กินได้ตั้งแต่วันที่7ที่8เรื่อยไปครับเรื่อยไปจนถึงอายุประมาณ20วัน20วันเขาก็จะเป็นดักแด้ครับจะเป็นดักแด้พี่น้องเห็นไหมฮะที่มุมนั่นนะอันนี้เยอะมากนะครับผมใส่ไป40กรัมนะไข่40กรัมนี่เลี้ยงเป็นดักแด้สมบูรณ์แบบเลยครับให้อาหารกินอิ่มๆให้อาหารสมบูรณ์นี่จะได้หนอนสมบูรณ์จะได้หนอนเป็น30กว่ากิโลนะครับ30กว่ากิโลแต่ของผมเนี่ยไม่ถึงนะพี่น้องของผมไม่ถึง40กรัมที่ผมจะตักให้ลูกไก่กินทุกวันเพื่อความแข็งแรงก็จะ
จะได้ไม่เยอะหรอกครับจะได้ประมาณ 4-5 กิโลเองเพราะว่าผมใช้หนอนตัวเล็กผมไม่ได้ร้อยเป็นดักแด้นะผมจะเอาหนอนตัวเล็กๆให้กินถ้าใหญ่มากแบบนี้ก็จะไม่ค่อยกินนะครับมันกินไม่ค่อยได้สำหรับลูกไก่นะถ้าตัวใหญ่มากแบบนี้ก็จะกินไม่ค่อยได้อันนี้ก็จะไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับกินเก่งมากนะหนอนประเภทนี้นะครับโอ้โหหาให้กินแบบไม่หวัดไม่ไหวเลยนะอันนี้ผมใส่กล้วยลงไปเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่าเย็นนี้จะเหลือแต่เปลือกเลยครับเปลือกเขาก็กินนะครับกินจนบางเฉียบเลยเนี่ยใส่ส้มโอไปนี่เขากินจนกินหมดเลยนะครับทั้งเนื้อทั้งกับผิวข้างในโอ้หนอนพวกนี้กินเก่งมากครับพี่น้องถ้าพี่น้องคิดจะเลี้ยงหนอนพวกนี้นะก็ต้องมีไก่เยอะๆนะมีไก่เยอะๆนี่คุ้มค่ามากเลยครับไก่กินเข้าไปแล้วแข็งแรงอ้วนโตเร็วนะครับของผมนี่โอ้โตแบบน่าดีใจเลยนะครับประหยัดด้วยนะครับประหยัดด้วยการเราเพาะเราเองนะครับไม่ต้องไปซื้อไข่มาถ้าซื้อไข่มานี่ไม่ประหยัดนะครับซื้อไข่มานี่ไข่ก็แพงพอสมควรนะกิโลเราเป็นหมื่นนะครับกิโลเราเป็นหมื่นเราซื้อมา20กรัมนี่ก็200กว่าบาทนะ280บาทแล้วเรามาให้ไก่กินไม่กี่วันเนี่ยมันก็ค่อนข้างบางทีก็ค่อนข้างจะเปลืองแต่ถ้าเราเพาะเองเนี่ยพี่น้องโอ้ถ้าเพาะเองได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้พี่น้องดูนะครับว่าวิธีการใส่ไม้ใส่อะไรลงไปผมเอาเต้าที่หาง่ายครับเอาเท่าที่เราหาได้ในบ้านเราไม่สิ้นเปลืองนะเดี๋ยวผมค่อยอัปเดตให้ลงช่วงเย็นอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นช่วงเช้าไปก่อนนะครับช่วงที่หนอนขึ้นกินอาหารเยอะๆพอช่วงเย็นหนอนพวกนี้เขาจะลงเขาจะไม่กินแล้วครับผมก็เลยต้องถ่ายพี่น้องดูช่วงเช้านิดหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวพอช่วงเย็นผมใส่ไม้แต่อะไรลงไปแล้วก็ทำรังอาหารถาดอาหารเพิ่มเดี๋ยวผมจะมาทำให้พี่น้องดูอีกทีเผื่อบางคนอยากจะรู้ขั้นตอนการเลี้ยงแม่พันธุ์ให้กินอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับกลับมาต่อกันเลยครับพี่น้องอันนี้เป็นการทำการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายนะครับเพาะพันธุ์หนอนแมลงวันลายตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนี่ผมก็เอาใบไม้มาวางในถาดแล้วก็ใช้น้ำตาลทรายผสมกับน้ำแล้วก็ใช้ขวดฟอกกี้นะครับสเปรย์ลงไปในใบไม้ตัวแมลงวันลายก็จะมากินน้ำตาลนะครับเขาชอบกินน้ำตาลเขาจะมากินน้ำที่เราผสมน้ำตาลทรายไว้เขาชอบกินรสหวานๆนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำเฮบูบอยอะไรเงี้ยได้ยิ่งดีนี่ตอนนี้ก็แมลงวันก็ออกมาเยอะครับนี่ออกจากรังนี้ครับออกจากรังนี้ก็เยอะพี่น้องสังเกตเห็นไหมครับผมชาญชาญอันนี้แป๊บเดี๋ยวให้ชาญเปิดให้ดูครับพี่น้องดูที่โน่นครับที่ข้างๆมุ้งนะออกเยอะมากเลยครับเนี่ยออกดำเลยเดี๋ยวให้ชาญเปิดมุ้งผมเปิดไม่ถนัดนะครับอีกมือถือกล้องมือขวาผมใช้การไม่ได้มือขวาผมทำงานไม่ได้ครับเดี๋ยวให้ชาญเปิดให้ดูครับเปิดมุ้งให้สิเปิดกว้างแล้วเปิดกว้างเลยยกเลยยกยกมุ้งขึ้นนี่โอเคเรียบร้อยนะนี่ครับเห็นไหมครับในนี้จะมีแมลงวันไข่เป็นตัวดักแด้นะครับการลองคุยดูดิในใต้เนี่ยนะครับพี่น้องดูตัวดักแด้เต็มเลยนะครับผมคัดมาจากเนี่ยครับคัดมาจากในรังที่เป็นตัวหนอนแล้วก็เอามาใส่ไว้ในนี้เขาก็จะเกิดเป็นตัวเอาปิดเลยบินหอกหลายตัวแล้วเขาก็จะเกิดเป็นตัวครับพี่น้องเกิดเป็นตัวเอาละถ้าเปิดนานเปิดให้น้องดูนานไม่ได้ครับต้องขอโทษด้วยนะมันบินออกครับพี่น้องบินออกแล้วไม่กลับมาแล้วแต่เรามีเยอะนี่ก็เป็นหนอนเตรียมจะเป็นดักแด้พอเป็นดักแด้เราก็จะย้ายมาไว้ในรังนี้นะครับไว้ในรังนี้จะเป็นรังแห้งจะใช้เป็นลำหรือฝุ่นข้าวโพดนะครับใส่แล้วให้ตัวดักแด้มานอนอยู่นะก็จะเป็นหนอถึงเวลาก็จะเกิดเป็นดักแด้ดำครับเป็นดักแด้ดำได้ประมาณ10วันมาไว้ในรังนี้เขาก็จะเกิดเป็นตัวแมลงวันบินนะครับ
พอเป็นแมลงวันได้2 วันเขาก็จะผสมพันธุ์กันนะครับมีการผสมพันธุ์กันแล้วก็จะเกิดมีไข่เขาก็จะมาวางไข่นี่ผมเอาไม้วางไว้6ท่อนนะครับเป็นไม้หน้า3เนาะเป็นไม้หน้า3พี่น้องจะมองเห็นมั้ยครับเนี่ยเป็นไม้หน้า3วางประกบกันอย่างเงี้ยครับใช้ยางมัดไว้นะครับใช้ยางมัดไว้เพื่อเขาจะมาไข่ในไม้ครับจะมาไข่ในไม้เขาจะแย่ก้นเขานะครับแย่ก้นเขาไปในช่องว่างระหว่างไม้2แผ่นนะครับระหว่างไม้2แผ่นเขาก็จะไข่เข้าไว้ถึงเวลาเราก็สักวัน2วันเราก็ไปขูดไข่ออกมานะครับขูดไข่ออกมาทำการเลี้ยงต่อเลยครับไข่ก็จะประมาณ5 วันเนี่ยครับหลังจากเราขูดไข่แล้วนะครับหลังจากขูดไข่แล้ว5วันก็จะออกมาเป็นตัวหนอนถ้าเนี่ยอย่างนี้ครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูโอ้โหยุบเลยครับนี่ครับเมื่อเช้าเราดูมันไม่มีนะนี่ตอนนี้หนอนบานเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่อันนี้ผมปล่อยไว้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับนี่เป็นหนอนอาทิตย์หนึ่งคือเอามาลงไว้ได้7 วันวันนี้นะครับแล้วผมก็เอาไปให้ลูกไก่อนุบาลกินแล้วเนี่ยถ้าคัดตัวขนาดนี้นะลูกไก่อนุบาลจะชอบมากเลยแต่ถ้าเราปล่อยให้เป็นหนอนใหญ่นะครับให้เป็นหนอนตัวใหญ่นี้มันจะกินยากครับลูกไก่จะกินยากแต่ไก่ใหญ่จะกินได้ดีมากนะไก่ใหญ่จะกินได้ดีมากอันนี้ผมยังไม่ได้ไข่เองนะครับเลี้ยงมาตั้งแต่วันที่4 สิงหายังไม่ได้ไข่เองเนี่ยเป็นแม่รุ่นแรกนะครับที่ผมเลี้ยงสำเร็จมาก็เป็นแม่พันธุ์รุ่นแรกก็ต้องดูกันว่าจะได้ไข่เท่าไหร่เดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องดูเรื่อยๆว่าจะสำเร็จไหมนะครับเรื่องการเลี้ยงแม่พันธุ์แล้วเอาไข่มาเลี้ยงเป็นหนอนเองชุดนี้ผมก็ยังซื้อเข้ามาอยู่นะครับ40 กรัมเขาส่งมาให้ถึงที่280 บาทนะครับตัวนี้ยังซื้ออยู่นะพี่น้องซื้อมาเลี้ยงเพื่อให้ลูกไก่อนุบาลได้กินโอ้มันคุ้มค่ามากครับพี่น้องมันคุ้มค่ามันได้โปรตีนสูงแล้วไก่แข็งแรงนะครับลูกไก่แข็งแรงไก่กินแล้วติดอกติดใจแหละครับพี่น้องลองดูได้เลยนะครับลองเลี้ยงมันถ้าเราซื้อเขาทั้งหมดไม่ไหวนะเราต้องพยายามนะครับพยายามทำให้ได้เป็นของตัวเองทุกอย่างนะครับเนี่ยเป็นแมลงวันเราเลี้ยงจากหนอนใช้เวลาเดือนนึงกับ5 วันนะครับเดือนนึงกับ5 วันเราก็จะได้แมลงวันแบบนี้ครับแต่แมลงวันนี่จะอายุไม่ยืนนะพี่น้องพอเขาไข่วางไข่เสร็จเขาก็จะเสียชีวิตนะครับอายุไม่ยืนหรอกอาศัยว่ามันปริมาณเยอะนะครับปริมาณเยอะเราก็ใช้รอบเร็วว่านะครับรอบเร็วว่านี่เดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่องมันวางไข่นะครับเดี๋ยวผมค่อยถ่ายคลิปมาให้พี่น้องดูอีกทีนึงตอนนี้ก็เอาเบื้องต้นไปก่อนเผื่อพี่น้องยังกำลังตัดสินใจว่าจะเลี้ยงดีไหมนะครับมันไม่ได้ยากอะไรนะวิธีการเลี้ยงแม่พันธุ์ก็พี่น้องหาซื้อมุ้งอย่างนี้สักอันนึงครับเนี่ยมุ้งก็ไม่ได้แพงอะไรนะ200 กว่าบาทแล้วมั้งผมไม่ได้ซื้อเองนะเจ๊ปิ๋วซื้อมาให้แต่วิธีการวางนะพี่น้องอย่าวางบนแคร่เหมือนของผมแบบนี้นะดักแด้มันออกมาจากรังนะครับมันจะมาเจาะมุ้งมันจะขาดได้นะมันกัดนะปากมันคมนะมันมีเขี้ยวด้วยนะครับมันเจาะมุ้งได้นะให้เอาวางกับพื้นเลยครับวางกับพื้นซีเมนต์แล้วมันจะเจาะไม่ได้เอาวางกับพื้นปูนที่บ้านเลยนะครับแล้วมันจะเจาะไม่ได้นะนี่ครับเป็นเทคนิคการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายของซันดาฟาร์มนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าขั้นตอนการเลี้ยงไม่ถูกไม่ต้องก็พี่น้องก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมเองยอมรับว่ามือใหม่นะกับการเลี้ยงแมลงวันลายเนี่ยการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายผมเพิ่งลงมือเลี้ยงเมื่อวันที่4 สิงหานะครับเลี้ยงไปศึกษาข้อมูลไปเรื่อยแล้วก็เอามาอัปเดตให้พี่น้องดูเรื่อยๆว่ามันมีทำได้จริงขนาดคนพิการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงไก่อยู่กับบ้านก็ใช้งานได้นะครับเอามาทำได้เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็ลูกจ้างอีกแล้วครับน้องชาญเป็นคนจัดการทั้งหมดโอเคครับเก็บภาพพวกนี้มาฝากพี่น้องเนาะหวังว่าพี่น้องคงได้รับประโยชน์จากการทำคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ